สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Deep Talk ครับรายการที่จะเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและสถานการณ์โลกกับผมไอซ์อัจฉวินครับคุณผู้ชมครับเวียดนามถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตร้อนแรงที่สุดในโลกครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าอย่างตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดนะครับไตรมาส3ที่ผ่านมา GDP ของเวียดนามนะครับเติบโตมากถึง 7.4% ถือว่าสูงที่สุดในรอบ2ปีทำให้ตอนนี้นะครับเวียดนามกำลังกลายเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ของภูมิภาคแล้วก็เนื้อหอมมากๆจะเห็นเลยครับว่าในรอบ1ปีที่ผ่านมาครับมีผู้นำโลกมากมายนะครับตบเท้าไปเยือนเวียดนามนะครับไล่มาตั้งแต่ผู้นำของสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนตามด้วยสีจิ้นผิงของจีนและล่าสุดนะครับก็เป็นผู้นำของรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินนะครับที่เดินทางเยือนเวียดนามเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมามันก็เป็นการยิ่งตอกย้ำให้เห็นนะครับว่าสปอตไลท์โลกนั้นกำลังสาดส่องไปที่เวียดนามแน่นอนนะครับว่าการที่เวียดนามเนื้อหอมแบบนี้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขามีการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลากหลายด้านด้วยกันแล้วก็มีการประกาศเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยทางรัฐบาลเวียดนามประกาศเลยนะครับว่าภายในปี2050หรือว่าอีก26ปีข้างหน้าเวียดนามนะครับจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเป็นประเทศรายได้สูงซึ่งพอเห็นเวียดนามแบบนี้แล้วนะครับก็น่าที่จะหันกลับมามองกันที่ประเทศไทยของเราหากเศรษฐกิจไทยนะครับยังเติบโตตามแบบนี้10ปีที่ผ่านมา GDP ไทยเติบโตเฉลี่ยไม่เกิน 2% แน่นอนนะครับว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเศรษฐกิจของเวียดนามจะแซงหน้าประเทศไทยอย่างแน่นอนวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับเศรษฐกิจของเวียดนามกันในทุกแง่ทุกมุมวันนี้พูดคุยกันนะครับกับดร.พิสิทธิ์อํานวยเงินตาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับและท่านเองก็ยังเป็นเจ้าของเพจดร.เวียดนามอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับให้เกียรติมาพูดคุยกันนะครับในรายการ Deep Talk ของกรุงเทพธุรกิจนะครับอาจารย์ครับครับก่อนอื่นฮะอาจารย์ครับผมอยากสอบถามอาจารย์นะครับว่าทำไมอาจารย์ถึงสนใจเกี่ยวกับเวียดนามถึงขั้นไปเรียนหนังสือที่ประเทศเวียดนามเลยครับอาจารย์ครับก็ต้องย้อนกลับไปสมัยปริญญาตรีนะครับพอดีทางคณะบังคับให้เลือกเรียนภาษาอาเซียน1ภาษาแล้วผมมองว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพต่อจากจีนในยุคเมื่อ20ปีที่แล้วเราก็จะเห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันหนึ่งของโลกก็คือจีนนะครับรองลงมาคือเวียดนามดังนั้นผมมองว่าเวียดนามมีอนาคตจึงเป็นเหตุผลที่เลือกเรียนภาษาเวียดนามหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสทำงาน1ปีที่เวียดนามแล้วก็เรียนปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกที่ประเทศเวียดนามครับก็คือไปศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีใช่ไหมอาจารย์เรียนภาษาเวียดนามก่อนนะครับแล้วก็ไปเรียนปโทปเอกกันที่ประเทศเวียดนามอาจารย์นะอยากให้อาจารย์เล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยว่าการเรียนหนังสือที่เวียดนามตอนนั้นเป็นยังไงบ้างฮะผมคิดว่าการเรียนหนังสือในเวียดนามยุคนั้นเมื่อ16ปีที่แล้วไม่ได้แตกต่างจากเมืองไทยเท่าไหร่นะครับคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าพูดถึงบรรยากาศการใช้ชีวิตเนี่ยต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะฮะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยร้านโมเดิร์นเทรดเนี่ยยังไม่ค่อยมีเลยนะครับร้านสะดวกซื้อหรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่อย่างวินคอมนะครับอีออนมอลหรือแม้แต่ลอตเต้มอลของเกาหลีในยุคนั้นก็ยังไม่มีเลยดังนั้นเวลาการจะไปซื้อของอะไรเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากมากต้องไปซื้อตามร้านโคห่วยนะครับในยุคนั้นเนี่ยมีชานมไข่มุกจากไต้หวันมาก็ถือว่าหรูหรามาเห่าแล้วนะฮะในยุคนั้น แต่ถ้าเทียบยุคปัจจุบันเนี่ยเพียงแต่เราพกเงินสดไปอย่างเดียวเราสามารถซื้อของทุกอย่างได้เหมือนเมืองไทยแล้วฮะในยุคนี้ครับและตัวสภาพเศรษฐกิจเองเขาตอนนั้นกับตอนนี้มันแตกต่างหรือว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันบ้างฮะถ้าพูดถึงสภาพเศรษฐกิจด้วยสายตาจากมุมมองนักศึกษานะครับเราก็จะเห็นว่าสภาพสังคมเวียดนามเมื่อปี2007ที่ผมไปเวียดนามครั้งแรกเนี่ยก็ย้อนหลังประเทศไทยไปประมาณ20ปีที่แล้วนะครับยังค่อนข้างชนบทอยู่เลยถึงแม้ผมจะอยู่ในเมืองหลวงในกรุงฮานอยนะครับแล้วถ้าเราไปดูตัวเลข GDP ในยุคนั้นหรือว่า GDP per capita เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าของเวียดนามเนี่ยเล็กกว่าเราอยู่3เท่าครับนะครับของเราใหญ่กว่าเขา 300%แต่ในปัจจุบันถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2023ปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขขนาดเศรษฐกิจของไทยและเวียดนามเนี่ยเวียดนามคิดเป็น 85% ของขนาดเศรษฐกิจไทยแล้วของไทยอยู่ที่ 510,000 ล้านเหรียญขณะที่เวียดนามอยู่ที่ 430,000 ล้านเหรียญพูดง่ายๆว่าสมัยก่อนห่างกัน 300% ปัจจุบันห่างกันแค่ 15% ฮะถือว่าเขามีการเติบโตแบบก้าวกระโดดมากๆเลยนะครับในช่วงประมาณสักเกือบ20ปีที่ผ่านมาดังนั้นฮะถ้าสอบถามอาจารย์นะครับในฐานะที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเวียดนามเนี่ยอาจารย์มองว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามนั้นพลิกกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดฮะ
ผมเราต้องย้อนถึงไปตั้งแต่ปี2529นะครับหรือว่า1986นะครับเวียดนามมีการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เรียกว่าโดยเหมยนะครับแปลตรงตัวก็คือเปลี่ยนนะครับโดยคือเปลี่ยนเหมยคือใหม่เปลี่ยนใหม่หรือปฏิรูปแล้วก็ที่เขาทำก็คือเขามีการเปิดแล้วก็พัฒนานะฮะอย่างแรกคือเขาเปิดการลงทุนจากรับการลงทุนจากต่างชาตินะครับอย่างที่สองคือการปรับเศรษฐกิจนะครับจากระบบส่วนกลางไปสู่เศรษฐกิจแบบตลาดและอย่างที่สามคือเปิดสัมพันธ์กับประเทศทั่วโลกครับในด้านการพูดถ้าเราย้อนกลับไปก่อนปี1986เนี่ยในช่วง11ปีหลังจากเวียดนามเสร็จสิ้นสงครามเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกดังนั้นรัฐบาลเขามองว่าจะทําอย่างไรให้ประเทศเขาหลุดพ้นความยากจนเขาจึงต้องเปิดค้าขายกับประเทศตะวันตกซึ่งก่อนหน้านี้เวียดนามไม่ได้เปิดค้าขายกับประเทศตะวันตกเวียดนามค้าขายแต่กับประเทศสังคมนิยมด้วยกันแต่พอ1986เนี่ยเวียดนามก็เริ่มสานสัมพันธ์กับต่างชาตินะครับเปิดรับนักลงทุนเข้ามานะฮะมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เวียดนามพัฒนาขึ้นอย่างมากมายเลยครับแอลืะมครับอีกจุดหมายนึงที่สําคัญก็คือในปี2010-2011เนี่ยจะเป็นปีที่สําคัญของเวียดนามเพราะว่าเวียดนามสามารถก้าวพ้นจากประเทศยากจนไปสู่ประเทศรายได้ปานกลางได้เป็นครั้งแรกของประเทศและในช่วงที่เวียดนามพัฒนาเนี่ยเวียดนามมียุทธศาสตร์ชาติฮะมีระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเวียดนามมองว่าการที่ประเทศเขาพึ่งพาผมต้องย้อนกลับไปแบบนี้ก่อนเมื่อปี1986เนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ย50%พึ่งพาเกษตรฮะเกษตรกรรมขณะที่อีก50%จะเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการดังนั้นเวียดนามเรียนรู้บทเรียนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยเกาหลีญี่ปุ่นทั้งหลายแหล่นะครับเวียดนามเรียนรู้เวียดนามมองว่าเวียดนามไม่สามารถรวยได้จากการเกษตรเวียดนามจึงพยายามลดสัดส่วนภาคการเกษตรลงและไปเน้นมุ่งเน้นสู่ภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคบริการดังนั้นถ้าเราจะเห็นได้ตั้งแต่ปี1986จนถึงปัจจุบันเนี่ยภาคเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยภาคการเกษตรเนี่ยจาก50%ในอดีตเนี่ยลดเหลือเพียง11%และถูกแทนที่ด้วยภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคบริการอย่างละ40%กว่าครับถือว่าภาพมันก็เปลี่ยนไปเลยนะอาจารย์จากก่อนหน้านี้เองที่การเกษตรเองคือ50-50แต่ปัจจุบันการเกษตรเหลือเพียงแค่11%ถ้าไปเจาะดูอุตสาหกรรมหลักๆที่อาจารย์บอกว่าประมาณสัก40%เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมประเภทไหนฮะส่วนใหญ่จะเป็นพวกไอทีนะครับพวกอุปกรณ์มือถือเทคโนโลยีต่างๆนะครับหรือแม้แต่ปัจจุบันเวียดนามก็กําลังมุ่งมั่นแล้วก็ให้ความสำคัญกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งเขาก็อยากจะเป็นประเทศที่ไต้หวันเหมือนกันฮะครับอาจารย์มองว่าสาเหตุสำคัญนะครับที่ตอนนี้เองเนี่ยเวียดนามดึงดูดบริษัทขนาดใหญ่บิ๊กเทคทั่วโลกอยากไปปักหมุดอยากไปลงทุนเวียดนามสาเหตุนั้นเพราะอะไรฮะหรือว่าเขามีนโยบายอะไรในการดึงดูดบริษัทเหล่านี้บ้างฮะผมคิดว่าเวียดนามมีจุดแข็งอยู่4ข้อนะครับแล้วอาจจะแบ่งออกเป็น4มิติฮะมิติแรกคือมิติการเมืองเราจะเห็นว่าการเมืองเวียดนามมีเสรีภาพมากนะครับแล้วก็นโยบายของเขามีความต่อเนื่องถึงแม้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําอยู่บ่อยแต่ตอนนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยผมถือว่าเข้าที่แล้วฉะนั้นช่วงนี้นักลงทุนจะถามผมมาเยอะว่าการเมืองเวียดนามนิ่งยังผมตอบเลยว่าช่วงนี้ไปอีก5ปีจะมั่นคงและมีเสรีภาพมากแล้วครับเพราะว่าตอนนี้อธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็คือคุณโตเลิมเนี่ยตอนนี้ถือว่าจัดระบบระเบียบในพรรคเรียบร้อยหมดแล้วดังนั้นเวียดนามจะเดินได้ยาวอีก5ปีหลังจากนี้นะครับในส่วนที่2ในมิติเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะพบว่าเวียดนามมี FTA ถึง16ฉบับนะครับครอบคลุม54ประเทศดังนั้นเราเป็นนักลงทุนต่างชาติเรามาลงทุนที่เวียดนามเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องการขายของในประเทศเวียดนามที่มีประชากร100ล้านคนใช่ไหมฮะนอกจากนี้ยังสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ถูกอีกด้วยนะครับและมิติที่3ผมมองว่าเป็นมิติที่เป็นจุดเด่นของเวียดนามก็คือทรัพยากรมนุษย์เวียดนามมี DNA ของประเทศที่จะประสบความสำเร็จคนเวียดนามมีความใฝ่รู้ขยันและอดทนมากนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่านักลงทุนหรือว่านักธุรกิจชาวตะวันตกหลายคนเนี่ยเวลาเดินทางมาเวียดนามเนี่ยเขาจะประทับใจในเด็กเวียดนามมากที่มีการถามตอบมีการอยากจะประสบความสำเร็จใฝ่รู้นะครับเขาจึงไม่ลังเลที่เขาจะมาลงทุนในประเทศเวียดนามฮะครับ
แปลว่าเองแปลว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาให้ความสำคัญในการปูพื้นฐานด้านความรู้เป็นอันดับต้นๆเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเขามองว่าการสร้างทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศเวียดนามเพราะตอนนี้เวียดนามมีนโยบายที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ดังนั้นรัฐบาลเอาจริงเอาจังในปีที่ผ่านมามากนะครับรัฐบาลได้เรียกทุกมหาลัยมาประชุมกันนะครับแล้วก็วางแผนว่าจะผลิตวิศวกรด้านเซมิคอนดักเตอร์อย่างไรซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีมหาวิทยาลัยทั้งหมด9แห่งในประเทศเวียดนามแล้วที่กำลังทำการเรียนการสอนในการผลิตวิศวกรด้านเซมิคอนดักเตอร์เพราะเขาตั้งเป้าว่าปี2030เนี่ยเขาจะต้องมีวิศวกรด้านเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดเนี่ย 50,000 คนในประเทศเวียดนามอ่ะครับถือว่าเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับใช่ครับแล้วเขาก็หวังว่านี่จะเป็น new S curve ใหม่ของประเทศเวียดนามด้วยฮะเพราะว่าในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศรับจ้างผลิตเหมือนเราเลยใช่มั้ยครับรับจ้างผลิตจากซัมซุงส่งออกมือถือนู่นนี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆดังนั้นเวียดนามต้องมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองนอกจากเซมิคอนดักเตอร์เราก็จะเห็นได้ชัดเจนก็คือรถไฟฟ้า EV VinFast ของเวียดนามก็เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากเวียดนามก็หวังธุรกิจแบบนี้ฮะอุตสาหกรรมแบบนี้ที่จะเป็น new S curve ใหม่ของประเทศเวียดนามครับมันก็เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับอาจารย์บอกว่าจุดแข็งของเวียดนามมี4มิตินะครับเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของการเมืองมีเสถียรภาพนะครับมี FTA ถึง16ฉบับมีทรัพยากรมนุษย์นะครับที่มี DNA เนี่ยอยากที่จะประสบความสำเร็จมิติที่4เรื่องอะไรฮะอาจารย์มิติที่4คงเป็นเรื่องสภาพสังคมเวียดนามครับเราเห็นว่าเวียดนามมีแต้มต่อมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประชากร100ล้านคนนะครับมีหนุ่มซ้ำอายุเฉลี่ยของประชากรเวียดนามเพียงแค่32ปีเองนะครับแล้วก็ตลาดแรงงานเวียดนามเนี่ยถ้าเราดูง่ายๆเลยคนเวียดนามที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยประมาณ60ถึง70ล้านคนเทียบเท่ากับประชากรทั้งประเทศของประเทศไทยดังนั้นศักยภาพภายในแต้มต่อเวียดนามมีมหาศาลครับมันจึงเป็นผลที่ว่าอย่างชาติจึงนิยมที่จะมาลงทุนในประเทศเวียดนามครับเรียกว่าอายุเฉลี่ยที่ต่ำมากๆนะครับ32ปีเท่านั้นใช่ครับ 32.8 ฮะสามารถครับโอ้โหครับอาจารย์ถ้าพูดถึงตัวกำลังซื้อในประเทศเองเขาถือว่าเป็นยังไงบ้างครับในการที่มีประชากรที่เป็นวัยทำงานเยอะแบบนี้กำลังซื้อในยุคปัจจุบันครับเวียดนามเนี่ยเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอยู่2ภาคส่วนหลักเลยนะครับส่วนแรกก็คือการส่งออกและส่วนที่2ก็คือการบริโภคภายในประเทศเราจะเห็นว่าชนชั้นเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ2ดิจิตเลยนะครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะซึ่งผมว่ามีโอกาสอีกมากสำหรับประเทศเวียดนามครับในอนาคตครับอันนี้คือในแง่ของจุดแข็งของเขา4มิติด้วยกันแต่ถ้าถามถึงจุดอ่อนเองอาจารย์เวียดนามพอมีจุดอ่อนบ้างไหมหรืออาจจะเป็นข้อด้อยของเขาผมมองว่าเป็นความท้าทายมากกว่าครับประเด็นแรกก็คือเรื่องการคอร์รัปชันหรือก็การบริหารจัดการของภาครัฐครับยังเป็นปัญหาของเวียดนามอยู่มากเราจะเห็นว่านักธุรกิจรวมทั้งนักทุนไทยเนี่ยที่ไปลงทุนที่เวียดนามเนี่ยมันก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเวียดนามยังมีปัญหาคอร์รัปชันอยู่มากแต่ถึงแม้เวียดนามจะมีปัญหาคอร์รัปชันมากแต่เขาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาหลังจากเราดู 2-3 ปีที่ผ่านมามีการจับนักธุรกิจนะครับมีการปลดรัฐมนตรีนะครับประธานประเทศต่างๆซึ่งเขาก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากเราจะสังเกตได้ชัดเลยว่าแรงกิ้งการปราบคอร์รัปชันที่เวียดนามเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆในทุกปีขณะที่เราเนี่ยแย่ลงทุกปีนะครับจะตรงข้ามกันอีกประเด็นนึงที่เมื่อกี้ผมพูดก็คือประเด็นการบริหารจัดการภาครัฐเราจะเห็นว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ของเวียดนามเวียดนามสร้างรถไฟฟ้าทั้งหมด3สายในปัจจุบันเปิดแล้ว2สายแล้วก็อีกสายนึงที่โฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยจะเปิดช่วงปลายปีนี้เราจะเห็นว่าเขาใช้ระยะเวลาการสร้าง10กว่าปีแล้วนะฮะต่อ1สายแล้วก็มูลค่าการสร้างเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าเลยนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ของเวียดนามว่าเวียดนามยังมีปัญหาอีกมากในการจัดการโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆในประเทศนะครับซึ่งประเด็นแรกผมมองว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยฮะเรื่องที่สองก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเราจะเห็นว่าระบบขนส่งโครงสร้างพื้นฐานที่เวียดนามยังมีปัญหาอยู่มากรถขนส่งที่วิ่งข้ามจังหวัดหรือว่าวิ่งทางไฮเวย์เนี่ยของเวียดนามจะถูกจำกัดความเร็วแค่80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถนนทางหลวงหลายสายในเวียดนามเนี่ยก็ยังไม่ได้ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งเขาก็มีเป้านะครับในปัจจุบันเนี่ยเวียดนามมีทางหลวงทั้งหมด 2,000 กิโลเมตรนะครับเขาตั้งเป้าว่าปี2030เนี่ยเขาจะมีทางหลวงหรือว่าทางด่วนเนี่ยทั้งหมดประมาณ 5,000 กิโลเมตรซึ่ง
ทางด่วนของเวียดนามไม่เหมือนบ้านเราทางด่วนของเวียดนามยังวิ่งได้แค่80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เหมือนบ้านเราที่มีทั้งหมด10เลนนะครับวิค่งรับ120นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเรื่องทางบกเนี่ยเป็นปัญหาหลักของเวียดนามนะครับนอกจากนี้ที่สำคัญก็คือในช่วงปีที่ผ่านมาเราจะคุยเรื่องไฟดับที่ประเทศเวียดนามบ่อยครนัะบครับเวียดนามยังมีปัญหาอยู่เยอะดังนั้นถ้าเวียดนามยังบริหารจัดการเรื่องไฟฟ้าไม่ได้เนี่ยแน่นอนว่าการที่เขาตั้งเป้าเป็นเซ็นเตอร์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ก็จะลำบากในปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างพลังงานของเวียดนามเนี่ยประมาณ40%เนี่ยมาจากพลังงานถ่านหินแล้วก็อีก30%มาจากพลังงานน้ําซึ่งเราจะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเวียดนามก็ประสบภัยแล้งเหมือนกันทําให้ไฟฟ้าไม่พอเพียงนะครับซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่เขากําลังพยายามจะแก้ไขกําลังวางแผนระยะยาวว่าจะนําเข้าพลังงานถ่านหินยังไงแล้วก็ซื้อไฟเพิ่มเติมจากประเทศลาวครับคือหลักๆเองเขามีการนําเข้าพวกก๊าซธรรมชาติเยอะไหมฮะอาจารย์มีครับแต่ว่าพลังงานในด้านก๊าซธรรมชาติเวียดนามคิดเป็นแค่10%เองนะฮะถือว่าไม่เยอะบ้านเราส่วนใหคญ่รัจบะใช้ถ่านหินอยู่เลยฮะถ่านหินเป็นหลักใช่ไหมฮะอ๋อใช่ครับครับครับเห็นอาจารย์บอกว่าทางเวียดนามเองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการสร้างตัวไฮสปีดเทรนด้วยตัวรถไฟความเร็วสูงฮะอาจารย์มองว่าตัวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะช่วยพลิกโฉมเศรษฐกิจของเวียดนามได้อย่างไรบ้างมาตั้งเป้าเลยครับตอนนี้คือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเขาก็หวังว่ารถไฟความเร็วสูงจะเป็น new S curve ใหม่ของประเทศเวียดนามและเขาก็คาดการณ์เลยว่าระยะเวลาที่เขาก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยจะเพิ่ม GDP ให้เวียดนามปีละ 1% ฮะซึ่งตามแผนเนี่ยปีละ 1% แล้วนะครับตามแผนของเวียดนามก็คือเวียดนามจะเริ่มก่อสร้างปลายปี2027และจะไปสร้างเสร็จสิ้นทั้งโครงการในปี2035ซึ่งพูดง่ายเวียดนามจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด8ปีครับระยะทางนะครับระยะทางทั้งหมด 1,540 กิโลเมตรผ่าน26หัวเมืองทั่วประเทศเวียดนามถ้าเวียดนามทำสำเร็จอันนี้จะเป็นการพลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามอีกอย่างนึงเลยฮะครับแปลว่าในช่วง8ปีนี้เองเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามเองก็จะเติบโตเพิ่มขึ้น 1% เหรอฮะอาจารย์ตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไปถ้าเวียดนามได้สร้างรถไฟความเร็วสูงฮะและนโยบายเขาชัดเจนมากเห็นแล้วใช่ครับและนโยบายเวียดนามชัดเจนมากก็คือว่าเวียดนามเนี่ยเขามีโครงการว่าอุปกรณ์หรือว่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมดที่ทำรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขาต้องการจะใช้ภายในประเทศเขาต้องการจะใช้เหล็กต้องการจะใช้สายไฟหรืออุปกรณ์ต่างๆภายในประเทศแต่เพียงแต่จะขอเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้แค่นั้นเองฮะซึ่งจะทำให้ตลาดบริโภคภายในประเทศเวียดนามเนี่ยคึกคักแล้วก็เติบโตได้อีกเยอะเลยครับก็คือเป็นการใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลักนะฮะอาจารย์ครับถ้ามาดูกันในเรื่องของตัวภูมิศาสตร์บ้านการที่เวียดนามเองเนี่ยมีทำเลที่ตั้งติดกับประเทศจีนอาจารย์มองว่ามันทำให้เวียดนามได้เปรียบประเทศอื่นๆอย่างไทยของเรายังไงบ้างฮะผมมองนี้ครับผมมองว่าเวียดนามเนี่ยเปรียบเสมือนประเทศหรือว่าเป็นบ้านที่ตั้งอยู่บนซูเปอร์ไฮเวย์ถ้าการขนส่งสินค้านะครับทางทะเลเราจะพบว่าการขนส่งจากตะวันตกมาสู่ตะวันออกนี่จะต้องผ่านทะเลจีนใต้ถูกไหมฮะดังนั้นเวียดนามเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านที่ติดกับซูเปอร์ไฮเวย์เลยทุกคนต้องผ่านดังนั้นนี่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เวียดนามเนื้อหอมแล้วก็ต่างชาติจะมาลงทุนแต่ต่างจากบ้านเราที่ประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในอ่าวไทยนะครับก็หลบเข้ามาข้างในหน่อยดังนั้นมองน้องสมรภูมิหรือว่าภูมิทัศน์ของเวียดนามเนี่ยจึงสำคัญมากนะครับต่ออเมริกาและต่อจีนนะครับอาจารย์มองจุดยืนของเวียดนามเป็นยังไงบ้างครับดูเหมือนว่าเขาเองเนี่ยเปิดรับกับทุกประเทศเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนอเมริกาหรือว่ารัสเซียเองก็มีการพูดคุยติดต่อกันเหมือนกันในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยเขาใช้นโยบายการหนุนประเทศไผ่ลู่ลมนะครับซึ่งเริ่มต้นจริงก็ตั้งปี2016เป็นต้นมาในสมัยของเลขาธิการครับเหมือนฟูจ่องนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะฮะแต่ว่าไผ่ลู่ลมของเวียดนามเนี่ยไม่เหมือนไผ่ลู่ลมของบ้านเราจริงๆเราเนี่ยถือว่าเป็นต้นกำเนิดของนโยบายไผ่ลู่ลมซึ่งนักวิชาการในประเทศเวียดนามคุยกันเยอะมากสมัยผมไปเรียนปริญญาเอกที่เวียดนามเนี่ยนักวิชาการด้านการต่างประเทศเวียดนามก็จะชมประเทศไทยมากว่าเรามีนโยบายไผ่ลู่ลมที่ดีที่ทําให้เราไม่ตกเป็นมือขึ้นไฟนะครับซึ่งเวียดนามก็ต้องเรียนรู้จากประเทศไทยเยอะแต่ว่าไผ่ลู่ลมของเวียดนามเนี่ยไม่เหมือนไผ่ลู่ลมของเมืองไทยเพราะเขาใช้นโยบายการพูดเชิงรุกฮะ
ก็คือเวียดนามเนี่ยจะมี4ผู้นำสำคัญก็คือเลขาธิการพรรคนะครับนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีหรือว่าประธานประเทศรวมทั้งประธานสภานะครับ4ผู้นำของเวียดนามเนี่ยจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสานสัมพันธ์ตลอดเวลาหรือพูดง่ายๆก็คือไปขายของฮะจะไม่เหมือนกับที่เราผู้นำเราเนี่ยไม่ค่อยเดินทางไปไหนนะครับเราจะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยมีผู้นำไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับหรือว่ารัสเซียหรือว่าจีนเนี่ยมาเยือนไม่ขาดสายหรือแม้แต่ประเทศอย่างสหราชอาณาจักรนะครับหรือว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยต่างก็มาเวียดนามเป็นประจำเลยดังนั้นเวียดนามจะเดินเกมลุกทางการทูตไปเชื่อมตลอดนะครับถ้าเราดูชัดๆเลยก็คือล่าสุดเนี่ยตั้งแต่คุณโตเลิมนะครับเลขาธิการพรรคเวียดนามรวมทั้งเป็นประธานาธิบดีซึ่งเพิ่งลงจากตำแหน่งไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเดือนสิงหาคมท่านเดินทางไปที่ประเทศจีนนะฮะกันยายนเดินทางไปต่อที่อเมริกาเพื่อไปพบกับโจไบเดนและล่าสุดครับเดือนที่ผ่านมาก็เพิ่งไปฝรั่งเศสไปพบกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับนี่คือนโยบายการทูตเชิงรุกของเวียดนามซึ่งเวียดนามทำได้ดีมากและถ้าเราจะดูว่าเวียดนามมีเพื่อนเยอะไหมให้เราดูตอนที่ตกทุกข์ได้ยากในช่วงปี2019นะครับช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการบริจาควัคซีนมากที่สุดในโลกไม่ได้เกิดจากว่าผลประโยชน์ที่แต่ละประเทศมาลงทุนในเวียดนามแต่เกิดจากการที่เวียดนามเคยให้ความช่วยเหลือประเทศยุโรปก่อนหน้านี้ถ้าเราดูตอนโควิดใหม่เนี่ยเวียดนามสามารถควบคุมโควิดได้ดีมากนะครับเวียดนามมีการบริจาคหน้ากากอนามัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปให้ประเทศทางยุโรปตะวันออกเยอะมากรวมทั้งตะวันตกด้วยดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าพอเวียดนามเกิดสถานการณ์คับขันช่วงโควิดเนี่ยประเทศต่างๆทั่วโลกต่างก็บริจาควัคซีนให้เวียดนามเยอะมากครับหรือแม้แต่ถ้าเราดูช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามได้รับผลกระทบจากพายุยางมหาศาลเลยนะครับถ้าเราติดตามข่าวจากสื่อเวียดนามเราจะเห็นว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยบริจาคเงินให้เวียดนามมหาศาลเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้อเมริกานะครับเยอรมันออสเตรเลียหรือแม้แต่ประเทศไทยเองก็บริจาคให้เวียดนาม2ล้านเราจะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยผูกมิตรกับต่างประเทศเยอะมากดังนั้นผมเชื่อว่านโยบายไข่ลู่ลมแบบเชิงรุกของเวียดนามเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประเทศเวียดนามมากครับมันไม่ใช่เป็นแค่การทูตแบบเชิงตั้งรับอย่างเดียวแต่เป็นการทูตแบบเชิงรุกนะครับที่มีการออกไปพูดคุยไปหาประเทศอื่นๆไม่ใช่ร้อยเขาเข้ามาที่เวียดนามอย่างเดียวอาจารย์นะคือถ้าดูกันเนี่ยการที่เวียดนามเองก็ผูกมิตรกับหลายๆชาติเองเนี่ยแต่ดูแล้วเขาสนิทสนมกับชาติไหนเป็นพิเศษไหมฮะผมต้องบอกว่านโยบายการพูดไข่ลู่ลมเนี่ยเวียดนามจะไม่สนิทกับประเทศไหนเป็นพิเศษฮะเนื่องจากเขามีบทเรียนมาเยอะแยะมากมายเราจะเห็นว่าเวียดนามเคยถูกเป็นเมืองขึ้นจีน 1,000 กว่าปีนะครับเวียดนามเคยรบกับจีนเวียดนามเคยรบกับฝรั่งเศสเคยลบกับอเมริกาและเคยลบกับประเทศญี่ปุ่นดังนั้นประวัติศาสตร์เวียดนามเนี่ยกว่าเครื่องเป็นประวัติศาสตร์สงครามเป็นประวัติศาสตร์แห่งบาดแผลความเจ็บปวดนะครับดังนั้นเวียดนามมีบทเรียนมากมายมันจึงทําให้คนเวียดนามในปัจจุบันรวมทั้งผู้นําเวียดนามในปัจจุบันเนี่ยมองว่าการดําเนินนโยบายทางการทูตแบบไผ่ลู่ลมหรือว่าเชื่อมสัมพันธ์กับทุกประเทศเนี่ยหรือว่าเป็นกลางเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในด้านนโยบายการทูตของประเทศเวียดนามครับครับแล้วอย่างคู่ค้าหรือว่าประเทศที่เป็นมิตรประเทศกับเขาไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมอาจารย์อย่างอ่ะเวียดนามเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐแต่ก็ยังไปคุยกับจีนไปคุยกับรัสเซียด้วยอย่างเงี้ยฮะผมมองว่าทุกประเทศเข้าใจครับอย่างล่าสุดวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยมาเยือนเวียดนามนะครับสหรัฐก็ถามนะครับว่าเอ้ยเวียดนามอยู่คุยอะไรกับรัสเซียบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้ครับก่อนที่ผู้นำเวียดนามจะเดินทางไปอเมริกาเนี่ยผู้นำเวียดนามก็มีการเดินทางไปคุยกับประเทศจีนว่าเราจะไปคุยอะไรกับอเมริกาฉะนั้นทางการทูตแบบนี้เวียดนามเนี่ยเชื่อมตลอดเวลาทำให้แต่ละประเทศสบายใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสถานการณ์โลกยังเป็นแบบนี้ผมมองว่าเวียดนามมีแต้มต่อเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มากในทางตรงข้ามนะครับถ้าอนาคตเกิดสงครามขึ้นในทะเลจีนใต้แต้มต่อทั้งหมดของเวียดนามเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ทำให้เวียดนามต้องเลือกข้างฮะครับมองว่าเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงในอนาคตของประเทศเวียดนามครับเสี่ยงยังไงฮะอาจารย์ยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าอเมริกากับจีนลบกันนะครับมีการก่อสงครามกันที่ไต้หวันนะครับผมเชื่อว่าเวียดนามจะต้องถูกบังคับให้เลือกข้างว่าจะอยู่ข้างอเมริกาหรือข้างจีนเพราะทุกวันนี้เวียดนามเนี่ยยืนอยู่ก้ำกึ่ง
็คือเชื่อมทั้งจีนเชื่อมทั้งอเมริกาแต่ในยุคนั้นเวียดนามไม่สามารถที่จะยืนตรงกลางได้แบบนี้จึงจะทำให้เวียดนามลำบากใจในการเลือกข้างเกิดซีนาริโอที่มีสงครามในทะเลจีนใต้ครับมันก็อาจจะต้องบีบให้สุดท้ายแล้วเวียดนามก็คงต้องเลือกนะว่าคุณจะอยู่ฝั่งสหรัฐหรือคุณจะอยู่ฝั่งจีนแต่พูดถึงสถานการณ์ในทะเลจีนใต้เองเวียดนามเองก็มีปัญหากระทบกระทั่งกับจีนอยู่บ้างเหมือนกันไหมอาจารย์มีตลอดเลยครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ก็คือเรือรุกของจีนนะครับก็คือไปทำร้ายเรือประมงของชาวเวียดนามทางรัฐบาลเวียดนามก็ออกประนามนะครับว่าจีนไม่ควรทำแบบนี้อะไรเงี้ยคือมีการกระทบกระทั่งกันเรื่อยๆแต่นอกจากนี้ทางสองผู้นำเขาก็มีการเชื่อมกันตลอดเวลาว่าเราควรจะคุยกันเจรจากันดีกว่าที่จะมาทำร้ายกันในทะเลจีนใต้ครับเขาก็มีการปะทะแล้วก็มีการเชื่อมควบคู่ไปทั้งสองทางเลยครับแต่ก็คือว่าไม่ได้กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ได้กระทบครับเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศตอนนี้ต้องพึ่งพากันเยอะแยะมากมายเราจะเห็นได้ชัดว่าจีนก็ต้องพึ่งพาเวียดนามนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาเนี่ยจีนถูกกีดกันทางการค้ากับอเมริกาดังนั้นบริษัทหลายๆบริษัทจากจีนก็ย้ายฐานการผลิตมาที่เวียดนามเพื่อส่งออกไปที่อเมริกาดังนั้นประเทศเพื่อนบ้านยังไงก็ต้องพึ่งพากันครับมันจึงเป็นผลที่ว่าจะมีการกระทบกระทั่งกันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับอาจารย์ครับอย่างในแง่ของตัวมูลค่าการค้าของเวียดนามกับต่างประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามตอนนี้คือประเทศอะไรฮะคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามก็คือสหรัฐอเมริกาและอันดับสองคือจีนครับเราจะเห็นว่ามูลค่าการค้าเนี่ยเวียดนามได้ดุลการค้ากับอเมริกามหาศาลเลยนะครับแล้วก็ลองมาเป็นประเทศจีนซึ่งทุกอย่างทุกมิติเวียดนามจะเชื่อมโยงกับสองมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ของโลกเสมอฮะครับหลักๆเขาขายอะไรให้อเมริกาฮะถึงเกินดุลการค้าสหรัฐส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับไอทีทั้งหลายแหล่เนี่ยจะส่งไปที่อเมริกาหมดเลยซึ่งส่วนใหญ่เวียดนามจะรับจ้างผลิตครับใช่ครับเวียดนามจะเป็นประเทศรับจ้างผลิตที่ส่งไปอเมริกาฮะครับแปลว่ามันมีเทรดวอร์ที่ผ่านมาสหรัฐกับจีนเองมีทั้งเทรดวอร์มีทั้งเทควอร์แต่เวียดนามเองน่าจะได้รับประโยชน์ไหมฮะใช่ครับเวียดนามจะได้รับประโยชน์เต็มๆเลยครับจากไชน่าพลัสวันก็คือมีการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาที่เวียดนามอย่างไรก็ตามอเมริกาก็จัดมาเวียดนามเยอะนะครับว่าประเทศยูเนี่ยผลิตสินค้าจีนแล้วประทับตราเป็นเมดอินเวียดนามส่งมาอเมริกาหรือเปล่าก็มีปัญหาเรื่อยๆนะครับแต่เวียดนามก็ต้องเคลมตัวเองว่าไม่ใช่นี่เป็นของเวียดนามอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแม้ว่าจะเป็นสินค้าที่มีต้นกำเนิดมาจากเมืองจีนที่ย้ายฐานการผลิตเข้ามาก็ตามใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับก็มีการแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอเมริกากับเวียดนามเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับจึงทำให้หลายๆอย่างก็แก้ปัญหาได้อย่างราบรื่นนะครับอาจารย์แต่ล่าสุดสหรัฐเองเขากำลังจะมีผู้นำคนใหม่นะฮะกำลังจะเลือกตั้งกันแล้ว6พฤศจิกายนอาจารย์มาว่าการเลือกตั้งของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับเวียดนามเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนฮะภายใต้ผู้นำคนใหม่ผมคิดว่าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะเพราะว่าถ้าเราดูสมัยโดนัลด์ทรัมป์นะครับความสัมพันธ์อเมริกากับเวียดนามก็ดีต่อด้วยยุคโจไบเดนก็ดีต่อเนื่องเพราะว่าอเมริกาต้องการให้เวียดนามเขาเรียกว่าโอบล้อมประเทศจีนนะครับเพื่อไม่ให้จีนขยายอิทธิพลไปมากกว่านี้ดังนั้นอเมริกาก็ต้องพึ่งเวียดนามเยอะเหมือนกันผมเชื่อว่าคงไม่มีนโยบายทางการทูตนี่คงเหมือนเดิมทางการค้าก็เหมือนเดิมเพียงแต่อีกสิ่งหนึ่งสำคัญคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาน่าจะต้องมาเน้นมากขึ้นคือเขาจะทำยังไงให้เขาขาดดุลการค้ากับเวียดนามน้อยลงเพราะว่าเวียดนามได้ดุลการค้าจากอเมริกามหาศาลเลยครับเห็นทรัมป์เองเขามีการประกาศนะอาจารย์ว่าทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาได้เป็นผู้นำคนใหม่เขาจะมีการขึ้นภาษีในการนำเข้าสินค้าจากทุกประเทศเลย 20% มันจะไม่กระทบต่อการค้าของเวียดนามไปตลาดอเมริกาเหรอครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะกระทบฮะแต่ว่าถ้าเราดูนโยบายของเวียดนามเนี่ยเวียดนามจะมีการกระจายความเสี่ยงอยู่เสมอนะครับพอเวียดนามมองว่าถ้าอนาคตตลาดอเมริกาเป็นไรหรือว่าอเมริกาเกิดรีเซชชันขึ้นมาเนี่ยก็จะกระทบกับการส่งออกของเวียดนามดังนั้นเวียดนามก็พยายามที่จะไปพึ่งพิงตลาดอื่นเช่น EU เป็นต้นเพราะว่าในปัจจุบันเราจะเห็นเวียดนามก็มี FTA กับ EU เหมือนกันซึ่งก็ติดท็อป5การค้าเวียดนามเหมือนกันนะครับก็
็คือมันก็กระจายไม่ใช่แค่กระจุกตัวอยู่เพียงแค่ไม่กี่ประเทศนะครับเห็นล่าสุดเองฮะอาจารย์เพิ่งผ่านผลการประชุมบริกไปเวียดนามเองก็เป็น1ใน13ประเทศนะครับที่ได้สถานะเป็นพันธมิตรใหม่ของกลุ่มบริกอาจารย์มองเรื่องนี้ไงบ้างผมก็ว่าเปิดทางของประเทศเวียดนามด้วยนะครับที่จะสมัครในกลุ่มบริกนะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่านโยบายการทูตเวียดนามของรุ่นลมเนี่ยมันทำให้เวียดนามต้องพยายามเชื่อมกับทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มเศรษฐกิจทุกกลุ่มการค้าดังนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ของเวียดนามที่เวียดนามต้องเข้าร่วมฮะครับขอดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างฮะอาจารย์ไตรมาส3ที่ผ่านมาโอ้โหพอมีการประกาศตัวเลข GDP เวียดนามหลายคนคือฮามาก 7.4% มันเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเวียดนามบอกว่าสูงที่สุดในรอบ2ปีแต่ถ้ามามองดูโค้งสุดท้ายเนี่ยไตรมาส4อาจจะได้รับผลกระทบนะฮะจากตัวพายุยางหงิที่ผ่านมาอาจารย์มองว่าภาพรวมโอเวอร์ออลแล้วทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามนะครับเราจะเห็นตัวเลขที่ทางรัฐบาลเขามีการตั้งเป้าไว้เนี่ย 6.8-7% ยังได้เห็นอยู่ไหมฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเวียดนามมีการประชุมนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีของเวียดนามตัวจริงๆเนี่ยท่านก็บอกว่า KPI ของเวียดนามที่ตั้งเป้า15อย่างในปีเนี้ยเข้าเป้าทั้งหมดยกเว้น GDP per capita ที่ไม่เข้าเป้าเท่านั้นเองเพราะว่าเวียดนามตั้งเป้า GDP per capita เนี่ยอยู่ที่ 4,700 USD นะครับซึ่งเวียดนามน่าจะได้ประมาณ 4-6 แต่นอกนั้นตัวเลข GDP ของเวียดนามที่เขาตั้งเป้าไว้ประมาณเติบโต 6.5 เนี่ยเวียดนามคาดการว่าอาจจะถึง 7% เลยฮะถ้าเราลองดูพายุยางิที่ซัดเวียดนามไปเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการประเมินผลกระทบต่อ GDP เวียดนามเนี่ยเขาเชื่อว่าไตรมาส3เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อ GDP เวียดนามประมาณ 0.35% นะครับซึ่งลบ 0.35 แต่เราลองดูเวียดนามยังโตได้ 7.4% นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีพายุเวียดนามไตรมาส3จะโตมากถึง 7.7% นะครับและไตรมาสที่4เขาคาดการณ์ว่าพายุผลกระทบจากพายุยางีเนี่ยจะทำให้ GDP เวียดนามเนี่ยลดลงในไตรมาส4ประมาณ 0.22% และ overall ตลอดทั้งปีจะกระทบ 0.15% ครับครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเวียดนามก็จะชนได้ตามเป้าก็คือโตที่ 7% ในปีนี้ปีนี้น่าจะเข้าเป้าส่วนปีหน้าแหละครับเห็นนายกเวียดนามเองก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามีการประชุมแล้วก็มีการออกแถลงนโยบายด้วยเขาบอกว่าอยากผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตได้ถึง 7.5% น่าจะทำได้ไหมอาจารย์มีโอกาสเพราะว่าเวียดนามเนี่ยพึ่งพาตลาดการค้าโลกเป็นอย่างมากแล้วก็ทุกสำนักคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าจะฟื้นตัวกลับมาได้ดีขึ้นนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้การส่งออกเวียดนามดีขึ้นรวมทั้งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเวียดนามดีขึ้นครับครับถ้าเราลองดูว่าทำไมเวียดนามถึงตั้งเป้า GDP 7% อันนี้คือเป้าหมายระยะยาวของเวียดนามนะครับเพราะว่าในปี2030เนี่ยเวียดนามตั้งเป้านะครับที่จะมี GDP per capita อยู่ที่ 7,500 ดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่ากับ GDP per capita ของไทยในปัจจุบันดังนั้นการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นเวียดนามจำเป็นต้องโต 6-7% ทุกปีนี่คือ KPI ของรัฐบาลเวียดนามที่เขาพยายามจะเดินไปในทุกๆปีฮะอาจารย์มองแล้วอีก6ปีข้างหน้า2030เวียดนามจะทำได้ตามที่เขามีการตั้งเป้าเอาไว้ไหมฮะผมเชื่อว่าเวียดนามทำได้ครับเพราะว่าถ้าเราลองมองย้อนกลับไป 20-30 ปีที่ผ่านมาเวลาเขาตั้งเป้าอะไรเขาไม่ค่อยพลาดเป้าเท่าไหร่พอมีเป้าคือเขาก็จะพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะเดินไปถึงเป้าคล้ายๆกับประเทศจีนเลยฮะตั้งเป้าเท่านี้ก็ต้องเดินให้มันถึงให้ได้ด้วยยุทธวิธีอะไรก็ตามคือต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่มีการตั้งเป้าเอาไว้ครับใช่ครับอย่างนี้เศรษฐกิจเวียดนามจะแซงหน้าประเทศไทยมีโอกาสเกิดขึ้นใช่ไหมอาจารย์แน่นอนครับถ้าเราพูดถึงขนาดเศรษฐกิจหรือว่า GDP เนี่ยผมทำตัวเลขคร่าวๆนะครับในปี2030เนี่ยขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยจะใหญ่กว่าประเทศไทยเป็นปีแรกนอกจากนี้ยังมีอีกข้อมูลหนึ่งที่มายืนยันตัวเลขดังกล่าวก็คือข้อมูลจาก IMF นะครับคาดการณ์ว่าปี2028 GDP ของเวียดนามจะเริ่มใหญ่กว่า GDP ประเทศไทยเป็นปีแรกนะครับ2028จะอยู่ที่ประมาณสัก620,000 ล้านเหรียญ
นะครัคบรัจบะเหลื่อมกันนิดนึงเป็นปีแรกครับครับอย่างที่อาจารย์ประเมินเนี่ยคือภายในปี2030นะครับแต่ IMF มองว่าอาจจะเร็วกว่านั้นคือ2028อาจารย์ประเมินนี้ภายใต้สมมติฐานที่เศรษฐกิจไทยเองเราก็เติบโตไม่ได้หวือหวาแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ประมาณสัก 1% กว่าๆไม่เกินสัก 2% แบบนี้ใช่ไหมฮะคือหมายGDP ของเวียดนามเขาตั้งใจโตประมาณปีละ6%ขณะที่ครเัป้บาหมายรัฐบาลไทยถ้าเราลองดูทุกรัฐบาลเลยตั้งเป้าที่จะโตให้ได้3%ซึ่งสามเปอร์เซ็นต์ถือว่าล่างเงื่อนเลยถูกไหมฮะดังนั้นครับถ้าเวียดนามโตหกเราโตสามแน่นอนปี2030เวียดนามจะใหญ่กว่าเราในเรื่องขนาดเศรษฐกิจฮะครับถ้าฟังอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้แล้วตกลงไทยเนี่ยควรมองเวียดนามเป็นคู่แข่งหรือว่าคู่ค้าดีฮะแบบนี้เขาจะแซงหน้าเราแล้วในอีก6 ปีข้างหน้ามองว่าเราเนี่ยควรจะเป็นคู่ค้ากับเวียดนามมากกว่านะครับแคนร่ับนอนเราแข่งกับเวียดนามหลายเรื่องแต่ถ้าเราเป็นคู่ค้ากันเราย่อมได้ประโยชน์มากกว่าถ้าเราลองมองจากสายตาตะวันตกเราจะเห็นว่าเวลาชาติตะวันตกเขามองมาที่ภูมิภาคอาเซียนเนี่ยถ้าเขาจะมาลงทุนนะครับแน่นอนเขาต้องมองไทยเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียถ้าเราจัดสรรแชร์ผลประโยชน์กันว่าโอเคอยู่ถนัดการผลิตเรื่องนี้อยู่ถนัดการผลิตเรื่องนี้แน่นอนว่าเราสามารถโตกับเวียดนามไปได้ยกตัวอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยถนัดเรื่องการผลิตรถยนต์ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์สันดาปอนาคตก็อาจจะพัฒนาไปเป็น EV ซึ่งเรื่องนี้เวียดนามไม่ได้ทันเวียดนามอาจจะเน้นไปที่เซมิคอนดักเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีด้านไอทีเราสามารถแบ่งปันกันได้หรือแม้แต่สินค้าการเกษตรอย่างเช่นเรากับเวียดนามหรือเป็นคู่แข่งกันเรื่องทุเรียนถูกไหมฮะแน่นอนครับเราก็สามารถร่วมมือกันได้ตั้งราคากลางได้สร้างสมาคมทุเรียนไทยเวียดนามได้แน่นอนเป็นประโยชน์เราสองชาติมากกว่าเยอะเลยฮะที่จะเป็นคู่แข่งกันครับอย่างเรื่องทุเรียนนะอาจารย์หลายคนสนใจคือไทยเองแน่นอนโอ้โหเราเป็นเจ้าตลาดทุเรียนโลกส่งออกเยอะมากโดยเฉพาะประเทศจีนแต่ตอนนี้กําลังถูกทุเรียนเวียดนามเข้ามาตีตลาดเราจะรับมือกับทุเรียนเวียดนามยังไงดีอาจารย์ดูมาเชนในทุเรียนจีนนะครับของเราเนี่ยครแชับร์อยู่ที่ประมาณ65%ของที่เวียดนามอยู่ที่35%แต่ว่าโควคิรดับมาแรงมากในช่วง2 ปีที่ผ่านมานะครับถ้าเราลองดูทุเรียนเวียดนามเนี่ยพันธุ์ที่ดังที่สูงเขาก็คือพันธุ์รีเสานะครับ RI แล้วก็เลข6นะครับรีเสาซึ่งรสชาติเนี่ยถ้าเทียบกับทุเรียนไทยอย่างหมอนทองหรือว่าก้านยาวเนี่ยผมว่าสู้ไม่ได้ของเราหอมกว่ามันกว่าของเขาจะติดหวานอย่างเดียวแต่แน่อนาจอานรย์เครายคทาานใช่ไหมฮะเคยทานนะเคยทานจะผมเนี่ยไทยอร่อยกว่านะคครรัับแต่ผมก็มองปัจจัยเรื่องราคานะครับเพราะว่าราคาทุเรียนเวียดนามเนี่ยต่ำกว่าราคาไทยประมาณ10-20%และมีหนำซ้ำนะครับถ้าเราลองดูการควบคุมคุณภาพทุเรียนเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเนี่ยต้องพึ่งเวียดนามเพราะว่าการที่เราส่งทุเรียนไปจีนเนี่ยเราต้องผ่านประเทศลาวและผ่านประเทศเวียดนามขณะที่เวียดนามอยู่ติดกับจีนเลยเวียดนามจะส่งสินค้าได้เร็วและถ้าเราลองดูว่าถ้ามีทุเรียนไทยกับทุเรียนเวียดนามที่ต้อง priority ในการส่งไปจีนคิดว่าเวียดนามจะให้ priority เขาหรือว่าเราก่อนกันนะในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ส่งทางบกเราก็สามารถส่งทางเรือได้แต่การส่งทุเรียนทางเรือจากไทยไปจีนเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ1-2 สัปดาห์ทำให้การควบคุมคุณภาพของทุเรียนเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นได้ดังนั้นครับผมกลับมองว่าประเทศเราต้องกระจายความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าmarket share ทุเรียนในจีนเนี่ยของเวียดนามก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราควรจะไปหาตลาดใหม่ๆเช่นตลาดอเมริกานะครับโดยขายให้คนเอเชียหรือว่าตลาดยุโรปหรือแม้แต่ตลาดยักษ์ใหญ่ที่ทุกวันนี้ยังไม่ถูกเปิดก็คือตลาดอินเดียเพราะคนครอิันบเดียในปัจจุบันยังไม่ได้บริโภคทุเรียนเท่าไหร่ซึ่งเราจะต้องไปทําตลาดเชิงรุกยังไงเพื่อที่จะไปเจาะตลาดอินเดียเป็นตลาดที่2รองจากจีนเพื่อที่เราจะได้ไม่พึ่งพาประเทศจีนมากเกินไปฮะครับอาจารย์ครับนอกจากทุเรียนไทยนะครับที่ตอนนี้กําลังถูกทุเรียนเวียดนามตีตลาดยังมีสินค้าอื่นๆของไทยที่ถูกสินค้าเวียดนามตีตลาดอีกบ้างไหมฮะถ้าพูดถึงสินค้าทางเกษตรเนี่ยนอกจากทุเรียนก็จะมีข้าวใช่ไหมครับซึ่งเราก็ส่งออกแพ้เวียดนามไปแล้วหรือแม้แต่จากประสบการณ์โดยตรงนะครับผมได้สอนนักธุรกิจไทยที่ลงทุนที่เวียดนามหลายคนนะครับทุกลิ้นจี่นะครับแก้วมังกรรวมทั้งมะนาว3 ผลไม้เนี้ยที่เวียดนามรสชาติดีกว่าประเทศไทยซึ่งเรื่องรสชาติเนี่ยเราแพ้เขาเรียบร้อยละนอกจากนี้ถ้าเราดู
สินค้าการเกษตรเวียดนามทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าเวียดนามเอาจริงเอาจังกับ R&D มากผลผลิตต่อไร่ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเวียดนามเหนือกว่าเรา3 เท่าหมดเลยฮะครับคดืัองนั้นเขาให้ความสำคัญในเรื่องของการวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเขาเอาจริงเอาจังมากหรือแม้แต่ช่วง5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็รู้จักนักการทูตเวียดนามหลายคนที่มาทํางานในเมืองไทยเนี่ยเขาก็ครจัะบไปขวนขวายหาข้อมูลเรื่องข้าวไทยเพื่อที่จะพัฒนาข้าวไทยนู่นนี่มาที่มหาลัยเกษตรศาสตร์อะไรเงี้ยฮะคือเขาดูเอาจริงเอาจังกับทุกหน่วยงานมากเลยฮะในประเทศเวียดนามครับอาจารย์ครับถ้าสอบถามเป็นมุมมองส่วนตัวของอาจารย์นะครับที่ก็โหมีความคุ้นเคยกับประเทศเวียดนามเป็นอย่างดีอาจารย์มองว่ามันมีนโยบายอะไรของเวียดนามบ้างที่ประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะนํามาปรับใช้แล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้บ้างครับคิดว่าที่เราต้องเรียนรู้จากเวียดนามอย่างแรกก็คือเรื่องการเมืองฮะเรื่องการครเมัืบองโดยเฉพาะเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายเราจะเห็นว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยไม่นิ่งนะครับผมไม่ได้บอกว่าการเมืองระบบสังคมนิยมดีกว่าประชาธิปไตยนะครับผมไม่เชื่อว่าระบบประชาธิปไตยที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่ารัฐบาลเราเนี่ยไม่นิ่งเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้นําบ่อยนะครับในประเทศไทยรวมทั้งนโยบายก็มีการเปลี่ยนเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นฮับเรื่องอะไรถ้าเราลองสังเกตในอดีตเราเคยคุยว่าเราจะเป็นฮับเรื่องอาหารเราจะเป็นศูนย์กลางอาหารโลกเราจะเป็นศูนย์กลางการแพทย์เราจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและปัจจุบันเราอยากจะเป็นศูนย์กลางเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คือเราเปลี่ยนตลอดแต่เวียดนามเขาไม่เปลี่ยนเวียดนามถ้าเราดูนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์เขาเนี่ยเขาจะมีเป้าชัดเจนนะครับระยะกลางระยะยาวแล้วก็พยายามจะมุ่งไปถึงเป้านั้นให้ได้ถึงแม้นว่าระหว่างทางเนี่ยจะเจออุปสรรคเขาก็จะมีการปรับจูนแก้ไขนู่นนี่เพื่อที่จะไปถึงเป้าเวียดนามจะเป็นแบบนี้ตลอดซึ่งเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราเด่นเรื่องอะไรจริงๆแล้วก็มุ่งไปทางนั้นเลยครับเราต้องมีนโยบายที่มันต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าเราอยากจะเด่นเราอยากจะขายอะไรกันแน่อาจารย์ครับภายใน6 ปีนี้เนี่ยมันมีทางเป็นไปได้ไหมว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้เวียดนามแซงหน้าเรามันมีความเป็นไปได้ไหมอาจารย์ครับถึงขนาดGDP ผมว่าเป็นไปไม่ได้ฮะเพราะว่าตอนย้ำอีกทีว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้บ่งบอกว่าประเทศนั้นเจริญกว่าประเทศนั้นๆ นะฮะเพราะถ้าเราพูดขนาดเศรษฐกิจหรือว่าขนาด GDP เนี่ยของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยใหญ่กว่าสิงคโปร์แล้วใหญ่กว่ามาเลเซียแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเวียดนามเจริญกว่าสิงคโปร์หรือมาเลย์ในทางกลับกันGDP ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนก็คืออินโดนีเซียก็ไม่ได้หมายความว่าอินโดนีเซียจะเจริญกว่าสิงคโปร์นะครับฉะนั้นมาตรวัดที่สำคัญซึ่งผมเชื่อว่าควรจะเป็นมาตรวัดความเจริญเนี่ยอาจจะต้องมองไปที่ GDP per capita มากกว่าซึ่งถ้าเราดูที่ขนาดเศรษฐกิจนะหรือว่า GDP เนี่ยแน่นอนว่าคนเวียดนาม100 ล้านคนประชากรมากกว่าเรานะครับ65 ล้านคนยังไงไม่ช้าก็เร็วเวียดนามก็ต้องแซงประเทศไทยในเรื่องขนาดเศรษฐกิจอยู่แล้วครับเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงได้คือ GDP ต่อหัวซึ่งเราจะทำยังไงให้เศรษฐกิจประเทศไทยกลับมามีมูลค่าสูงอีกครั้งหนึ่งฮะครับต้องทำยังไงฮะอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนึงที่ผมลืมพูดไปก็คือเรื่องการศึกษาครับเรื่องการศึกษาเราจะเห็นว่าการศึกษาของประเทศเราเนี่ยในช่วง20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยวนลูปเดิมตลอดนะฮะดูง่ายเลยการศึกษาอย่างเดียวที่เราไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยก็คือภาษาอังกฤษครับนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันนักศึกษาไทยเนี่ยยังสอบภาษาอังกฤษหรือว่าใช้ภาษาอังกฤษได้อยู่ค่อนข้างจำกัดเลยนะฮะเราดูได้จากคะแนนสอบ IELTS TOEFL เนี่ยเราจะเห็นว่าคะแนนของเราเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอาเซียนดิและเราก็ยังเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาในทางตรงข้ามเราจะเห็นว่าเวียดนามแต่ก่อนจากที่ภาษาอังกฤษด้อยกว่าบ้านเราเนี่ยปัจจุบันก็แซงประเทศไทยไปเรียบร้อยละในการสอบระดับภาษาอังกฤษทุกค่ายเลยนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจกว่านั้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของวินกรุ๊ปของเวียดนามนะครับฟาร์มหยดเบืองเนี่ยเขาได้เข้าไปเสนอต่อรัฐบาลเวียดนามว่าเขาจะขอเป็นเจ้าภาพในการจัดสอนภาษาอังกฤษให้คนเวียดนามทั้งประเทศเพราะเขามองว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญมากแน่นอนว่าการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศเราจะไปดีลกับต่างชาติภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็น
นี่เป็นข้อจำกัดของเราในทุกวงการเลยนะฮะครับเราต้องมีการมาปฏิรูปแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะฮะอาจารย์เพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นภาษาสากลที่เราต้องมีการสื่อสารกับนานาประเทศนะครับในยุคที่โลกมันเป็นโลกที่มีการโลกาภิวัตน์มีการติดต่อกันแบบนี้สุดท้ายครับอาจารย์ครับเป้าหมายที่ทางรัฐบาลเวียดนามเองเนี่ยเขามีการตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าภายในปี2050 26ปีข้างหน้าประเทศเวียดนามจะก้าวขึ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วเป็นประเทศรายได้สูงมีโอกาสเป็นไปได้มั้ยฮะตัวเลขนี้เขาตั้งก่อนหน้านี้คือปี2045ครับปีล่าสุดนายกเวียดนามไปพูดที่ประชุมที่หนึ่งบอกว่าปี2050ก็ประมาณนี้เหลื่อมกันประมาณ5ปีซึ่งถ้า GDP เวียดนามยังสามารถโตได้ 6-7% ต่อปีเนี่ยเชื่อว่าเวียดนามจะทำสำเร็จเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปี2045ในทางตรงข้ามเรากลับมาดูประเทศเราตั้งเป้าที่จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วก่อนเขานะฮะเราตั้งเป้าปี2037เราจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วก่อนเวียดนามด้วยฉะนั้นก็ต้องมาดูระยะทางระยะยาวว่าเราหรือเวียดนามใครจะเดินไปถึงเป้าหมายนั้นก่อนกันนะครับมันก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับแต่การพูดคุยกับอาจารย์วันนี้เองเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นนะครับว่ากว่าที่เวียดนามจะมาถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับจากประเทศที่เป็นประเทศพ่ายแพ้สงครามกลายมาเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่งที่ประเทศหนึ่งของโลกเลยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขามีการเมืองที่ถือว่าค่อนข้างนิ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องนะครับดังนั้นมันก็เป็นโจทย์ใหญ่ในการที่ทางไทยเองเนี่ยก็ต้องกลับมาดูนะครับว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยเรามีการวางแผนผิดพลาดตรงไหนทำไมเศรษฐกิจไทยนะครับมันถึงเติบโตต่ำแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับเจาะลึกเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับกับรายการที่พร้อมของกรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับกับภาพของเศรษฐกิจเวียดนามรวมไปถึงเศรษฐกิจไทยของเราด้วยสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ฝากติดตามรายการ Deep Talk ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ